ครับก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่คนไทยทั่วโลกทั่วจักรวาลนี้นะครับผมสรพงษ์ชาตรีขณะนี้กำลังพูดอยู่ที่มหาวิหารอุทยานลานบุญมูลนิธิของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่29นะครับเมษายนพ.ศ.41นะครับ2541ก็เริ่มสร้างรูปเหมือนไว้ที่วัดศรีสุดาแล้วก็ถอดพิมพ์หล่อเสียนที่วัดระฆังนะครับนำมาประกอบที่นี่227ชิ้นนะครับนำมาเชื่อมเป็นชิ้นๆนะครับเสร็จเมื่อวันที่1เมษายน2543นะครับอยู่บนที่ดิน3ไร่ซื้อไร่ละ 300,000 ขณะนั้นยังไม่มีที่ดินนะครับตั้งเป็นมูลนิธิเริ่มสร้างหลังคาเริ่มสร้างสวนขณะนี้ขยายที่ดินออกไป150ไร่นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่มีความเคารพในหลวงปู่โตก็มากันมากรู้ข่าวที่นี่จะมีราดหน้าเลี้ยงตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับท่านผ่านมาทางภาคอีสานก็เรียนเชิญต้นไม้ทุกต้นที่ท่านเห็นนะครับยกเข้ามาจากกลางทุ่งกลางนาหินที่ท่านเห็นยกเข้ามาจากกลางทุ่งกลางนานะครับสระน้ำที่นี่ไม่มีก็ขุดขึ้นมาเอาปลามาเลี้ยงนะครับเพื่อลูกหลานปู่โตมาผ่านมาทางภาคอีสานก็แวะมาเที่ยวชมสวนปลามาชมสวนหินมาชมสวนต้นไม้นะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันมรณภาพหรือวันตายของปู่โต137ปีแล้วครับพี่น้องทุก22มิถุนาเราก็จะนิมนต์พระมาประมาณ200ลูกนะครับทำอาหารถวายพระถวายสตังพระถวายปัจจัยพระมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนต่างๆอย่างปีนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมอบรถยนต์ให้โรงเรียนเทศบาลล้าน 300,000 หรือล้าน 200,000 แล้วก็มอบเสาธงให้โรงเรียนราชสีมาล้าน 900,000 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์25เครื่องให้โรงเรียนอาชีวะโคราชนะครับแล้วก็มอบเครื่องถ่ายเอกสารให้อำเภอสีคิ้ววัดห้วยลุงเอาไว้ใช้ในการต่างๆแล้วก็มอบคอมพิวเตอร์มอบอุปกรณ์15รายการวันนี้นะครับ15รายการเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สรพงษ์ได้มามอบให้กับพี่น้องนะครับก็เป็นเงินที่พี่น้องนำมาถวายปู่โตสรพงษ์จะไม่เก็บไว้นะครับส่วนหนึ่งสร้างโรงทานโรงอาหารสร้างที่กันแดดกันฝนให้กับคนที่มาไหว้หลวงปู่โตนอกนั้นก็แจกจ่ายไปยังผู้ยากไร้อย่างวันนี้แจกของผู้สูงอายุก็จะมีตังคนละพันบาทเกือบ300คนในของในกระจาดนั้นก็อีก600บาทคนละ 1,600 300คนนะครับเงินพี่พี่น้องมาทำบุญกับปู่โตก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ไปถึงประชาชนเด็กเรียนดียากจนใครไม่มีทุนเรียนหมอก็เอามาฝากแต่ต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมด้วยนะเรียนเก่งไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมเราไม่ได้นะครับพ่อแม่ยากจนเป็นหมอไปก็เยอะเป็นวิศวะก็เยอะเป็นสาธารณสุขเป็นพยาบาลมากมายก่ายกองครับเพราะเงินของพี่น้องไม่ใช่เงินของสรพงษ์นะครับบางท่านหูบอกสรพงษ์รวยเข้าใจผิดทุกบาททุกสตางค์ท่านมาให้ปู่โตปู่โตท่านอนุโมทนาแต่ท่านไม่จับตังค์ท่านไม่ใช้ตังค์ท่านไม่ฉันน้ำไม่ฉันอาหารเพราะท่านอยู่ในโลกทิพย์ท่านมีอาหารทิพย์มีความเป็นทิพย์นะครับบุญกุศลก็ตกไปหาพี่น้องสมมติอย่างมีข้าว1เม็ดถ้าเราเก็บไว้สรพงษ์เก็บไว้โดยไม่เอาไปปลูกไม่เอาไปให้เขากินก็จะเป็นบาปงั้นผมเก็บเงินพี่น้องเนี่ยบาปผมต้องแจกให้หมดแจกให้หมดแจกให้หมดลงไปในอิฐในหินในดินในทรายลงไปในดินนะครับลงไปในอุปกรณ์การเรียนการสอนลงไปในมนุษย์ให้อิ่มหนำสำราญให้ได้มีความรู้นะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผ่านไปผ่านมาเสาร์อาทิตย์สรพงษ์ชาตรีอยู่นะครับ10ปีแล้วไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์จะทำงานจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ตลอดนะครับขอเรียนให้ทราบแล้วก็ตรงนี้อาจจะใช้เวลาน้อยถ้าท่านสงสัยอะไรประการใดแวะมาถามผมได้เสาร์อาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับThank you.
มอบของใหญ่ๆนะครับให้พี่น้องได้ดูภาพนี้แล้วก็ใครจะมาเที่ยววิหารปู่โตอยู่อำเภอสีคิ้วนครราชสีมานะครับเชิญเลยนะครับไม่ต้องเอาเงินเอาทองมานะครับเพราะที่นี่มีอาหารเลี้ยงทุกวันนะครับนะครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับชาวจันทบุรีจะได้ดูภาพนี้นะครับขอยินดีต้อนรับชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและทุกท่านที่ได้เห็นภาพนี้ทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยทุกคนนะครับครับอ้าวครับขณะนี้มอบกุญแจครับมอบรถแล้วไม่มีกุญแจไปไม่ได้ครับครับมอบกุญแจให้ด้วยท่านไปหาที่ล็อกล้อเองนะไม่หายนะ เราไม่มีระบบล็อกล้อให้นะครับไม่กล้าขโมยนี่ไงฮะใครจะขโมยได้เนี่ยครับพอพูดหน่อยครับโรงเรียนรุ่นบานต้องขอขอบพระคุณคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับศิษย์หลวงพ่อโตซึ่งท่านได้มอบบารมีให้กับโรงเรียนอุบาลเด็กจำนวน 5,000 กว่าคนจะได้ใช้บริการแล้วก็ประโยชน์เรื่องของรถในการแข่งขันวิชาการในการใช้ธุรกิจธุรกรรมของโรงเรียนอุบาลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชุมชนผู้ปกครองโรงเรียนอุบาลนะครับมาพูดหน่อยคันนี้เป็นคันที่5คันที่5แล้วนะครับพอเอาดอมได้ไปแล้วพูดหน่อยว่ารถมีประโยชน์ยังไงใช้ประโยชน์ในทางเอาก็ใช้ประโยชน์ในทางวิชาการทางธุระของโรงเรียนซึ่งถือว่าคุณสรพงษ์ชาตรีกับคุณดวงเดือนจิตใจสงนะครับเป็นผู้มองเห็นว่าความสำคัญทางการศึกษาซึ่งได้ดูแลโรงเรียนมาตลอดและวันนี้ได้มอบทุนจำนวนมากมาให้การศึกษาทางสาธารณประโยชน์ครับต้องกราบขอบพระคุณทั้งคุณสรพงษ์ชาตรีและคุณดวงเดือนลูกศิษย์หลวงพ่อโตพรหมรังสีมีแต่ให้ครับท่านมอบให้วันนี้จำนวนมากมายเป็นที่ปลื้มใจของพี่น้องชาวโคราชและสังคมในประเทศไทยทั่วไปครับครับขอบคุณครับครับพ่อเอาดอมพูดหน่อยหน่อยกล้องเขาจับอยู่ขอบคุณขอบคุณมูลนิธิหลวงปู่โตได้อะไรบ้างจ๊ะปีนี้ทางโรงเรียนรัชมาวิไลได้เสาธงที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูง37.80 เมตรนะ37.80 เมตรสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้ใช้มาตั้งแต่วันที่3 มิถุนา 2552ก่อนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิทยาศาสตร์จะเสด็จเราใช้ก่อน1วันถือว่าเป็นเลิกดีที่สุดตามไปถ่ายได้เนาะตามไปถ่ายได้แล้วก็ตามไปดูได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจริงๆแล้วนอกจากนั้นก็ได้อะไรอีกมากมายมันจะเห็นว่าเข้าไปสู่ราชสีมาเมื่อไหร่จะเห็นตั้งแต่มูลนิธิหลวงปู่โตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทุกอย่างมูลนิธิตั้งนั้นปีละล้าน2ล้านบาทตลอด5ปีที่ผมอยู่ที่นี่มีอะไรครับเชิญครับเชิญครับเดินมาด้วยกันช่อง7มีอะไรจันทวัฒน์มาพระพอศิลป์ไปไหนคะจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์ยังไงแล้วได้ทำก็กตัญญูกตเวทีนะครับเราลูกศิษย์หลวงปู่โตพี่น้องจากทั่วประเทศเนี่ยเอาเงินมาถวายปู่โตส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ซื้อที่ดินซื้ออาคารเป็นที่อยู่อาศัยแต่ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ทำบุญให้กับสังคมต่างๆในเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องการศึกษานะครับเป็นปกติเพราะเราอยากได้บุญเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องทำมาเราจะไม่เก็บฝากธนาคารเด็ดขาดเราจะเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เหมือนเรามีข้าวเปลือกเราจะไม่เก็บไว้ในยุ้งเราจะให้เขาทานเป็นข้าวสารหรือไม่ก็เอาไปให้เป็นข้าวปลูกให้ออกดอกออกผลต่อเนื่องให้เป็นประโยชน์กับสังคมความคืบหน้าในการก่อสร้างมูลนิธินี้ไปถึงไหนแล้วขณะนี้มูลนิธิปู่โตเป็นอาคารนะครับก็กำลังติดหินอ่อนนะครับจากประเทศอิตาลียี่ห้อไวคาราล่าส่วนภายนอกก็จะเป็นเรื่องของหินอ่อนจากประเทศอียิปต์ซันนิโกนะครับส่วนเพดานก็จะให้ช่างรุ่งจันตาบุญนะครับที่เขาออกแบบหอคำหลวงออกแบบโรงแรมดาราทีวีเนี่ยมาลงรักปิดทองอย่างบริษัทปู่โตนี่ก็ตกลงว่าเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์เลยครับนะครับ5พระองค์อยู่บนศีรษะปู่โตนะครับแล้วส่วนที่กำลังก่อสร้างโรงอาหารโรงทานหอแก้วไม้สักทองข้างล่างเป็นเสาปูนข้างบนเป็นเสาไม้สักที่จะย้ายจากเต็นท์นี้ให้ลูกหลานหลวงปู่ที่มาเยี่ยมหลวงปู่ได้ทานที่ร้านอาหารเป็นไม้สักนะครับ
ชิญชวนพุทธศาสนิกก็ขอกราบเชิญชวนนะครับพี่น้องที่มีความเคารพในบารมีของหลวงปู่ท่านผ่านมาภาคอีสานนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมได้ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอสรพงษ์ชาตรีถ้าวันจันทร์หรือวันศุกร์ก็จะมีคณะกรรมการต้อนรับท่านนะครับไม่ต้องขอข้าวมาทานที่นี่มีราดหน้าเลี้ยงตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับไม่เชื่อลองมาพิสูจน์นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ต้องมานะครับนะครับขอเรียนเชิญขอบคุณครับขอบคุณท่านครับครับผมครับผมขอบคุณครับใครครับเขตสีคิ้วมันเป็นยังไงมันแคบมันกว้างสปทจะรับความกรุณาเขตสีคิ้วเนี่ยได้รับความกรุณาจากทางมูลนิธิยังไงบ้างครับครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบมรณภาพของสมเด็จพระพุทธทาสโตพรหมรังสีนะครับแล้วก็วันนี้มูลนิธิสมเด็จพระพุทธทาสการโตพรหมรังสีเมตตาบารมีนะครับได้อนุเคราะห์ทำบุญการกุศลนะครับให้กับชาวบ้านอยู่แถบอำเภอสีคิ้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังให้การกุศลได้หลายอย่างอย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต4ตอนนี้สถานที่คับแคบท่านก็ได้ประเดิมให้เป็นงบก่อสร้างจำนวนเงิน1ล้านบาทเพื่อที่จะสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต4ซึ่งดูแลรับผิดชอบการศึกษาอยู่3อำเภอคืออำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเหนือและอำเภอปากช่องนะครับคิดว่าวันนี้เป็นบุญบารมีโดยเฉพาะคุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณดวงเดือนจิไทยสงฆ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นบารมีอย่างล้นพ้นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็พี่น้องทั่วไปจะมาเที่ยวนะครับหรือจะมาเยี่ยมเยียนหรือจะมาสักการะหรือบูชามูลนิธิหลวงปู่โตแห่งนี้นะครับถือว่าถ้าผ่านมาโคราชแล้วถ้าใครไม่ได้มาหาหลวงปู่โตมากราบนมัสการหลวงปู่โตแล้วเนี่ยผมถือว่าไปโคราชไม่ถึงโคราชนะครับวันนี้ขอเชิญชวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมในนามของชาวอำเภอสีคิ้วนะครับแล้วในนามของจังหวัดนครราชสีมานะครับชื่นชมกับท่านสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณดวงเดือนกีไทยสงฆ์เป็นอย่างมากที่ทำบุญกุศลครั้งนี้เป็นบารมีอย่างมากๆเลยนะครับไม่ยากเลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเรารับผลิตรายการทีวีสมปู่เซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆภาพยนตร์สารคดีถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและยังให้เช่ากล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกติดงานนี้ก่อนไปชั้นที่วัดก็ได้สนใจติดต่อตรีเพชรนารายณ์พันธ์
สังฆังนะมามิสังฆังนะมามิมิสุมิสุมรัตนทายะติสรเมนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิจาศีลานิยาจามะตติยังปิมะยังปันเตวิสุปฏิจะได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลได้ทำพิธีในเบื้องต้นOkay.